สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าจำคุกประนาวคุกนัชนนเบญจาสมยศปราศัยดูหมิ่นศารปี2564เนื้อหาใจความนี่นะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่17ตุลาคมสารอาญาได้พิพากษาคาดีดูหมิ่นศารกรณีของนายนัชนนไพโรธ นางสาวเบญจาอปันและนายสัมยศพึกษาเกษมสุขปราศัยเรียกร้องปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองหน้าศารอาญาเมื่อวันที่30เมษายน2564โดยสารพิพากษาให้จำคุกนายนัชนนและนางสาวเบญจาคนละ1ปี8เดือนปรับคนละ3 0 100บาทส่วนนายสมยศพิพากษาให้จำคุกรวม1ปี8เดือนกับอีก40ว 1, ันไม่รอการลงโทษ พิเคราะห์คำปลาัยของจำเลยแล้วเข้าข่ายว่าตำหนิและด้อยค่าการใช้ดุลพินิษของสารไม่ใช่การวิจารณ์โดยสุจริตศูนย์ทนายความเนี่ยอธิบายความอย่างนี้ครับนักกิจกรรมทั้ง3าคนเนี่ยถูกฟ้อง5ข้อหาด้วยกันคือข้อหาดูหมิ่นสารข้อหาร่วมกันมั่วสุมก่อความวุ่นวายข้อหาไม่เลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกข้อหาฝ่าฝืนพรกอฉุกเฉินและข้อหาใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต อายการได้ระบุในคำฟ้องนะครับบอกว่าคำปลาัยและการกระทําของจําเลยเนี่ยเป็นการดูหม,มิ่นเหยียดหยามว่าสารหรือผู้พิพากษาที่มีคําสั่งยกคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องขังคดี112เนี่ยใช้ดุลพินิษพิจารณาคาดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมทําให้ผู้พิพากษาผู้พิจารณาคาดีดังกล่าวได้รับความเสียหายนะครับนางสาวเบญจานายนัชชนนและนายสมยศเนี่ยมีข้อต่อสู้ โดยบอกว่าการชุมนุมในวันเกิดเหตุเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามตรัฐธรรมนูญไม่มีความวุ่นวายไม่เสี่ยงต่อาการแพร่ระบาดของโควิด19ที่สําคัญการปราศัยตามฟ้องเป็นเพียงการวิพากษ์วิจารกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ให้สิทธิ์ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือว่าจําเลยในคดี112โดยไม่ได้วิจารณ์หรือกล่าวถึงผู้พิพากษาคนใดคนหนึ่งเป็นการเฉพาะสําหรับข้อหาดูหมินสารเนี่ยนะครับจะมีโทษจําคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปี หรือปรับตั้งแต่20,000บาทจนถึง1,2,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนข้อหาไม่ยอมเลิกมั่วสมมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ